เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นั้นผมจะพามาตามชื่อคลิปอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือสอนการหาเลซิ่งนะครับผมคือว่าตอไม้นั่นเองนะครับผมที่ที่ฟาร์มเลซิ่งง่ายที่สุดนะตอไม้ง่ายที่สุดนะครับผมก็คือตรงที่ผมอยู่นะครับผมเพื่อนๆเราจะสังเกตเห็นว่าทุกคนนะอาจจะสังเกตว่ามันมีต้นแอปเปิลเยอะมากเลยนะตรงนี้ที่เราตัดได้เยอะมากเลยนะครับผมแล้วเลซิ่งก็ตกเรื่อยๆนะคือตีต้นอื่นก็ได้นะเลซิ่งนะครับต้นกล้วยต้นเฟิร์นได้หมดแต่ว่าที่นี่เหมาะสำหรับฟาร์มเลซิ่งสุดแล้วนะเพราะว่าต้นมันเยอะมันเยอะนั่นเองนะผมจะเปิดให้ดูอ่ะตรงเกาะเริ่มต้นนี่แหละผมสตาร์ทติ้งกราวด์มีทุกเกาะนะเกาะเริ่มต้นนะเป็นเกาะเล็กๆนะครับผมกระตุกกระตุกหน่อยนะฮะเฟรมเรทที่นี่ก็จะฟาร์มเลซิ่งได้นะครับผมแล้วก็วางของวางก่อนแล้วก็ฟาร์มกันไปนะครับผมซึ่งใช้เวลาไหมก็ใช้เวลาพอสมควรนะแต่ว่าวิธีนี้เร็วสุดแล้วนะเพิ่งจะไปซื้อเอานะโอเคนี่ครับผมก็ได้เลซิ่งมาเรื่อยๆนะผม14อันแล้วนะแป๊บเดียวนะผม14อันแล้วโอเคเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับคลิปนี้บุ๊ยบาย